อายุกระนำหลายพื้นที่ชาวสวนทุเรียนจังหวัดต,ตราดสะอื้นวันนี้สบคหาหรือมาตรการสงกรานเล่นได้แค่ไหนเปิดประเทศเดือนตุลาคมนี้สบควางสามหลักเกณฑ์ผ่อนคลายหมอธีระเตือนลดวันกักตัวไม่ถูกหลักศึกนี้ยังอีกยาว สารอาญาสั่งเบิกตัวโตโต้ไัยดาวดินไม้ไตสวนกรณีย้ายเรือนจำเชา้านี้สารอาญาสั่งจำคุก54เดือนหนุ่มโพสต์รูปตาต่อในหลวงสองรัชกาลย้อนรอยคำพูดมือเผาพระบรมชายาลักษณ์คูนายกรัฐมนตรีอย่าให้ถึงวันที่กูขึ้นมาเป็นแกนนำมึงหนาวแน่ สสเจียบหลังมอ็บด่านายกเฮงซวยรอวันธนาทรเป็นนายกจะพูดสุภาพกับนักข่าวสารรัฐธรรมนูญชี้ชะตาปมร้อนอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ฟังความจริงกับสื่อกลาง จักสร้างสรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรสื่อกลางเพื่อความเป็นกลาง แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานของตนที่เรียกว่าอาชีพของตนถ้าทำดีก็เป็นสิ่งที่น่าชมและน่าปลาบปลื้มใจเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและถ้ากิจการที่ทำมีความเจริญในทางที่ดีที่ชอบก็ทำให้ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองมีความก้าวหน้าด้วยดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลผู้เข้าเฝ้าถาวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพรนะชนมพรรษาณศาลาดูสีดาไลาสวนจิตละดาวันที่4ธันวาคม2518สวัสดีครับ6โมงถึง7โมงเช้าของทุกวันคือเวลาของ สื่อกลางนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆมารายงานกันทุกวันครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่11เดือนมีนาคม2564วันนี้แรม13ค่ำเดือน4ปีชวดจุลศัตรกราษ1383ปีคริตสตศักราช2021วันนี้วันพฤหัสเป็นวันธงชัย ตามกลยคผีหลวงอยู่ทางทิศใต้เวลาดีวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นจนถึงเที่ยงสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีเขียวและสีเหลืองส่วนสีเรียกทรัพย์จะเป็นสีเหลืองกับสีขาววันนี้ในอดีตวันที่11มีนาคมเมื่อปีพศส3 6 1ในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยรัชกาลที่สองเจ้าเมืองมาเกาได้ให้มิสเตอร์คาร์มันแวนซิลไวเป็นทูตเชิญสารและเครื่องราชบรรณาการเข้ามาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลัยวันนี้เมื่อปีพศ .2500 คณะมนตรีขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียคเนย มีการประชุมกันที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียตกลงจัดตั้งองค์การบริหารถาวรขึ้นที่กรุงเทพพระมหานครก็คือเขาเรียกว่าเมื่อก่อนก็จะเรียกสอปออนะครับสันธิสัญญาป้องกันเอเชียคาเนเดี๋ยวนี้ก็เลิกไปแล้ววันนี้โอ้พูดถึงเรื่องของวันนี้แหลอดีตต้องขอบพระคุณจริงๆแล้วผมรู้สึกดีดีเมื่อวานเนี่ยครับมี ทาฝั่งที่ฟังใน YouTube ใช้ชื่อว่าคุณจันจิราบุญเกิดขอภัยที่เอ่ยนามนะเป็นเรื่องดีๆอาจารย์คุณจันจิจราบุญเกิดคือ y t u t u เนี่ยหลังจากจบรายการผมก็จะเอาคลิปวิดีโอเนี้ยอัปโหลดขึ้น y YouTube ครัวน,นี้คุณจันจิจราบุญเกิดบอกช่วยดู YouTube นาทีที่4.50หมายถึง4นาฬิกา,เ,าเทปวิดีโอเล่นไป4 4นาทีกับ50วินาทีเนี่ยช่วยดูหน่อยและรัชการที่1ใช่ไหมครับผมก็ไปเปิดฟังดูเออจริงด้วยแฮะผมพูดผิดคือเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าวันที่10มีนาคมปีพศ2 3 3 4ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่4จริงๆคือรัชการที่1แล้วทำไมผมรู้สึกดีรู้สึกดีเพราะว่า แสดงว่าท่านฟังอย่างตั้งใจจริงๆผมพูดผิดปั๊บรู้เลยทันทีเนี่ยครับก็เลยรู้สึกดีๆเขาคุณคุณจันจราบุญเกิดนะครับนี่ผมยังบอกเดี๋ยวผมต้องเล่นงานคนที่ทำหน้าที่อุตสาห์ตั้งให้เป็นเลขานเนี่ยให้คอยเฝ้าฟังให้คอยดูว่าเสียงภาพหรือพูดผิดพูดพลาดตรงไหนช่วยเก็บเก็บข้อมูลได้บ้างก็ได้มาอะไรหนักหนานะครับคนเราก็มานั่งจ้องอะไรทั้งตลอดเวลา แต่เขาก็ไม่ได้บอกผมแต่เมื่อคืนบอกว่าเนี่ยเพ,เพราะการไม่ได้ฟังเลยไม่รู้เลยว่าผิดแต่จริงๆก็มาแก้อะไรไม่ได้นะครับผิดแล้วก็คือผิดเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอหน้าให้เคกกบาลทีหนึง่งแต่ไม่ต้องหรอกครับขอบคุณที่เชื่อฟังฟังก็แล้วกันคนหนูนาบอกขอบคุณคุณจันจราบุญเกิดขอโทษไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรหนักหนา ก็คือก็คือมันพูดผิดไปแล้วไงผมผิดเองไม่ให้ใครผิดหรอกครับจริงๆขอบคุณคุณจันจิราบุญเกิดจริงๆดีครับช่วยกันฟังช่วยกันดูเอาละ่ะวันนี้1 1มีนาคมครบรอบวันเกิดใครบ้างครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่1 1มีนาคมขอจงมีแต่เรื่องที่นำไปสู่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่มันเจริญใจ สิ่งที่ทําให้คุณมีแต่ความสุขมาสู่คุณใครเกิดวันนี้สุกสรรวันเกิดครับให้สุกสรรวันเกิดวันนี้ให้สุกสีวันเกิดเกิดไกรให้สุกสมวันเกิดตลอด คุยกันเรื่องดีๆครับเห็นบทกบีของอาจารย์สมนึกเช้านี้แล้วผมนึกถึงตัวเองเลยตอนเด็กๆนะชอบไปเอาตัวสัตว์อะไรก็ได้ที่มันตายเนี่ยไปวางใกล้ๆหลังมดแล้วดูมันมันหามกันแล้วก็นั่งทึ่งมันเอาไปได้ยังไงมันเอาไปได้ไงอะเอาเอาทำฟังเราคิดถึงแมลงวันเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมดตัวเดียวมันมันคาบแล้วมันชูขึ้น เนื้อหัวมันอะแสดงว่าลําคอมันซึ่งมันเล็กเท่าเส้นได้เลยนะลําคอของมดมดแดงมันสามารถที่จะพาไปได้นั่นนะครับคือแข็งแรงความแข็งแรงของมันคนโบราณเขาถึงสอนกันบอกให้แรงเหมือนมดอดที่เหมือนกาอาจารย์สำนึกฝากก็คิดจำเดช้าผ่านบทกวบีเช้านี้แรงเหมือนมดอดเหมือนกา แรงดีมีกำลังดั่งช้างสารเหมือนมดงานขันแข็งแรงเหลือหลายอดอยากยากเข็นอย่าเร้นกายเหมือนกาไพรไม่พลันหมั่นบยบินความอดทนอดกลั้นขยันกิจมุ่งพิชิตเส้นชัยหมายทรัพย์สินหนักต้องเอาเบาต้องสู้รู้ทำกินมันทำกินมีสินทรัพย์ไม่อับจน อาจารย์ประวิทธ์แม่นหมายจริงๆก็ชอบทุกเช้าวเวลาอาจารย์ท่านคัดคำมาฝากจากสุภาษิตไทยบ้างสุภาษิตจีนบั่งเป็นข้อคิดสอนใจจากประวัตของโลกบั่งก็ชอบแต่วันชอบมากครับเขาบอกว่าแกล้งโง่ให้ถูกเวลาเป็นยอดฉลาดคือคนเราในฉลาดเนี่นะไม่จำเป็นต้องแสดงว่าทุกเวลาว่าฉันฉลาดนะฉันรู้นะแกล้งโง่ซะบ้างเนะี่ยแล้วโง่ให้ถูกเวลานะนั่นนะครับยอดฉลาดเลย ขอบคุณทั้งสองท่านครับแล้วก็ไปที่เอ,อ่อท่านฟังครับเมื่อเช้านี้ห้านาฬิกาที่ผ่านมาเรื่องเล่ารับรุนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งท่านฟังเคยสวยดคนพุทธนะอิติปิโสภคขวาใช่ไหมครับอิติปิโสพคขวาบางคนเห็นผมขึ้นจูหวัวเมื่อเช้าบอกพิมพ์ผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ผิด จริงๆหลวงพ่อท่านเล่าอย่างนั้นจริงๆอิติปิโสพักควูผมนั่งอ่านที่แรกผมก็นั่งขำๆอะไรของหลวงพ่ออิติอิติปิโสพักควูอ่ะไปไปดูใน YouTube ช่องรงุงแปดสีเล่าไว้เมื่อห้านาฬิกาที่ผ่านมาอิติปิโสพักควูเนี่ยเสกสวดภาวนาจนข้าวไม่ใช่ข้าวเลยก้อนหินในบาทกลายเป็นข้าว มาทุปปญายาขึ้นมาหอมตลบอบวนกินได้ด้วยนี่ถามว่านั่นคือโอวัทธรรมของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยนะครับไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยรายงานบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนกับร้อนจัด มีฟ้าหล้วตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่ไหนบ้างครับอีสานกลางแล้วก็ตะวันออกอาไม่ต้องบอกลักษณะ,าะนะอากาศนะเอาแต่ว่ามันจะมีลมแรงอ่ะหกโมงเชา้าวันนี้ถึง6กโมงเช้าวัวนพรุ่งนี้ภาคเหนือจะร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุด17แต่สูงสุดเนี่ยครับเชา้ชาๆยังเย็นๆพอตอนกลางวันปลี๊ดขึ้นไป40นู่นแหะ อีสานวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบแถวๆชัยภูมิกับโคราชอุณหภูมิสูงสุด37ไม่เบาเหมือนกันภาคกลางร้อนกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิมีลมกระโชกแรงที่สุพรรณบุรีสระบุรีนคสรสวรรค์และอุทัยธานีอุณหภูมิสูงสุด39ส่วนภาคตะวันออกนี่ฝนตกมาสองวันแล้ว อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองรายละยีลมกระโชกแรงบริเวณฉะเชิงเซานครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดวันนี้37ครับทางตะว,วันออกส่วนภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนรายละสิบที่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35มสิภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกมีฝนรอยละสิแถวแถวตรังสตูล อุณหภูมิสูงสุด36กรุงเทพอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบอุณหภูมิสูงสุด38ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอ,อหันไปเห็นชื่อท่านเพชรลดาแห่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำให้นึกแต่ว่าโมวานเนี่ยนะฮะขอบพระคุณมากที่แชร์วิดีโอนี้ออกไปก็ช่วยแชร์ทุกเช้าที่ท่านเข้ามาก็จะแชร์ไปบอกว่าเปิดดูกันได้ เวลา6นาฬิกาทุกวันทีนี้ผมไปดูวิดีโอปรากฏว่าเมื่อวานในวิดีโอผมถูกลบถามว่าถูกลบเพราะอะไรเพราะว่าคือเพลงที่เปิดก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็จะเปิดเหมือนกับว่ารอเวลานิดนึงประมาณสัก3 4นาที5นาทีก่อนเข้ารายการทีนี้เพลงที่เปิดเมื่อวานนะครับปรากฏว่าเป็นเพลงซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนมันติดลิขสิทธิ์วิดีโอนั้นก็เลยถูกถูกบลบ ในหลายประเทศผมก็เลยต้องลบทิ้งไปผมก็เลยแท็กจาก YouTube เข้าไปใหม่นะครับเนี่ยอย่างวันนี้ผมไม่แน่ใจเลยผมเปิดเพลงของพงเทพกระโดนชำนานคือบางคนบอกเปิดเพลงลูกทุ่งไงโอ้ลูกทุ่งกับลิขสิทธิ์ครับไม่น่าเชื่อนะวันหนึ่งผมผมเอาเพลงเนี่ยครับเรือมนุษย์สมัยใครร้องนะบุษยาหรือมัณน,นามูรากุณในสมัยนู้นมาเปิดโอ้โออยังโดยลิขสิทธิ์เลยครับเอาแน่ไม่ได้ครับผมเราเขาไม่ได้บอกเราด้วย เพราะฉะนั้นจะเปิดก็ต้องเสี่ยงไปเดี๋ยววันนี้ถ้าหายอีกหายอีกผมก็จะแท็กให้อีกขอบพระคุณครับท่านเพชราดาบอกแกล้งโง่ให้ถูกเวลายอดฉลาดเห็นด้วยไม่ต้องฉลาดเป็สักทุกเรื่องขอบคุณดอตอร์ชายนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกเชา้าท่านพอยงยุทธสมมมิตบอกผิดเป็นสอวอสูงไหวตัวเองเป็นกับเป็นไปผมไม่เป็นด้วยนะท่านเกียรติศักดิยพันธ์บอก เดินจ็อกกิ้งแถวคลองน้ำหูฟังทุกเช้าขอบคุณมากคุณอุราวันบอกเปลี่ยนเลขาสมไหมย่าไม่เปลี่ยนเลยผมตัดเงินเดือนไปแล้วแล้วก็ใครนี่ทักทายกันมาปีเตอร์บอกสวัสดีตื่นมาเราฟังความจริงกับสื่อกลางดูแลสุขภาพไปครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณคุณสุวรรณีแผ่นสุวรรณขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมไม่ทักใครแล้วนะผมไปแล้วคุยไม่ได้ไปไหนคุยข่าวแล้ว ไปเริ่มกันที่พูดถึงเรื่องฝนฟ้าท่านฟังครับฝนมาเนี่ยมันดีแต่ว่ามันพาลมมาด้วยมันแย่อย่างเมื่อวานหลังจากเกิดพายุฝนถลม่มลมแรงในเทศบาลตำบลหินกองที่หนองแคสระบ,บุรีเสาไฟาฟ้าครับลม6-7ต้นเสาไฟฟ้าใน,นเวลามันล้มจะดึงกันลงมาขวางถนนทําให้เสาไฟฟ้า,ฟาที่มล้มลงมาเนี่ยครับ ทับรถยนต์ของประชาชนที่วิ่งสัญจรผ่านไปมาแล้วก็มีรถเสียการจราจรกลายเป็นอมพาตทันทีครับและที่สําคัญเนี่ยผมเห็นแล้วสงสารเลยก็คือที่จังหวัดจังหวัดตราดพี่น้องชาวจังหวัดตราดเมื่อวานนี้สะอื้นเลยครับคือทุเรียนเนี่ยกว่าที่มันจะให้ผลเนี่ยนะมันไม่ง่ายนะครับนี่ผมเอาขนต้นทุเรียนไปให้พักพวกกันที่จังหวัดเพชรบุร์ก็ลองปลูกบอกไม่ง่ายหรอก โดยเฉพาะเขาบอกเขาเป็นคนชอบกินทุเรียนก้านยาวบอกโอโหเจ๊เอ่ยชื่อก็ได้เจเล็กเพชรเสรตฐเจเล็กนี่จะมีรถวิ่งเพชรบูรณ์วิ่งทั่วประเทศนะครับลายเดียกกับเจเกียวนะะบอกเจเล็กทุเรียนต้นเหมือนลูกอ่อนเลยแล้วทุเรียนก้านยาวเนะี่ยปกติเขาจะไม่ปลูกกันมากเขาจะปลูกต้นสองต้อนอะไรเงี้ยนะเพราะมันดูแลยากมากยากมาก <laughs> เดี๋ยวเจ๊จะรู้แล้วลองคิดดูนะตอนนี้ทุเรียนให้ผลแล้วครับก่อนที่มันจะมาเนี่ยชาวสวนถามว่ารู้ไหมรู้แต่ไม่รู้ทำไงกับมันอ่ะเขาก็เอาเชือกนะครับไปผูกโยงกิ่งโยงนู่นโยงนี้ให้มันแต่เอาก็จริงมันไม่มันไม่ได้ดึงกิ่งขาดมันโค่นทั้งต้นเลยครับเมื่อหวานเนี่ยเขาเรียกพื่อำเภอเมืองอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่อำเภอคลองใหญ่ เนี่ยครับต้นไม้ล้มเลยนระารโดยเฉพาะต้นทุเรียนโค่นไปห้าสิบกว่าต้นเสียหายกันเยอะแลครับมูล,ลค่าผมว่าตอนนี้ประมาณสองถึงสามล้านบาทที่สวนทุเรียนหมู่เจ็ดตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงบางคนเดินเสียหายสะอื้นทั้งน้ําตาครับอขออภยัยสะอื้นกับน,น้ําตาแลลวนะทุเรียนที่ปลูกก็เจ็ดแปดสิบต้นหาล้มมาต้องห้าสิบต้นนะ่ะเธอบอกตอนนี้ไม่สามารถทําใจ กับได้เลยคือนอนก็นอนไม่หลับละครับเมื่อคืนทุเรียนเนี่ยกำลังจะตัดได้พ่อค้าได้มาเหมาตัดกิโลกรัมละร้อยสาบาทเสียหายเกือบล้านบาทครับและทุเรียนมันไม่ได้ปลูกวันสองวันอย่างที่ผมบอกและทุเรียนเนี่ยเวลามันขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไหวสกมเดือน6เดือนมันมาใหม่อีกปีหนึ่งอ่ะมันถึงจะมาเพราะมีขนเดียวปีนึงมีขนเดียวสงสารจริง,รงๆเห็นแล้วไม่รู้จะบ้างไงนะครับ เดี๋ยววันนี้ยังมีอีกเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงมีอยู่รายหนึ่งครับเป็นสวนทุเรียนอยู่ที่หมู่หบตเขาสมิงเอเภอเขาสมิงจัังหวดตราดต้นทุเรียนโค่นไป40ต้นทุเรียนร่วงประมาณพันหมื่นลูกอ่ะหนึ่งมือลูก,ออลกโอ้ยแม่เจ้าสมล้านเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นเลยเห็นแล้วผมหดหูใจแทนเลยท่านฟงชอบกินไอ้นี่ไหมทุเรียนทอด เมื่อก่อนเนี่ยผมจําได้ทุเรียนทอดเกิดมาจากตรงนี้แหละครับต้นทุเรียนมันโค่นแล้วจะเอาไปไหนทุเรียนมันก็มันก็ต้องทิ้งเนี่ยผลสุดท้ายเขาก็เลยต้องเอามาลองมามาเอาเฉือนเฉือนฝานฝานมาให้มันเป็นแผ่นๆแล้วทอดกลายเป็นของมีค่าไปก็เป็นวิกฤตจ,จากโอกาสเดี๋ยวนี้ทุเรียนทอดแพงมากครับผมไม่รู้ว่าทุเรียนที่โคลล่นเมื่อวานนี้มันมันโตพอที่จะ เอามาทาทุเรียนทอดได้หรือยังทอดกันไม่หวาดไม่ไหวล่ะอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะช่วงวันนี้นะวันนี้จริงๆเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีรายงานลักษณะอากาศท่านฟังเข้าไปดูได้นะบอกพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าท่านพิมพ์ไปเลยใน Google นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google อีก7วันข้างหน้าเนี่ยมันจะบอกมาเลยอย่างเช่นวันนี้พรุ่งนี้ความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมอีสาน แล้วก็มีลมนุ่นลมนี่เข้ามาโดยสรุปคือมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง12-16ถึงนี่ก็จะมีครับยอมกอดยอมความยอมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมประเทศไทยภักใต้ก็จะเป็นฝนช่วงเมื่อวานกับวันนี้ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงต้นไม้ป้ายโฆษณาให้ระวังไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันจำเป็นน,น,นะครับ ทักทายหน่อยว่าจะหยุดทักทายพอดีพี่เสือพี่เสือไม่เดินรอยเก่าบอกอรุณสวัสดิ์วันนี้วันพฤหัสบดีแล้ววัมากต้องกินต้องใช้ทุกวันตั้งแต่สามขวบยัน80มงถ้าพี่เสืออยู่ไปถึง90พี่เสือก็ต้องกินถึง90แล้วนะเลิกไม่ได้อะละทีนี้ไปคุยเรื่องข่าวครับเดี๋ยวไม่ทันเล่าเรื่องนี้หน่อยบ้านผมระยองมนเมื่อวานนียที่เซนทรันพลาซ่าท่านผู้ว่าชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าระยอง แล้วก็คุณอักครวิดเท,ทพาสิทธ์ผู้อำนวยการทอทอท,อทอสำนักง,งานระยองคุณชยุตชัยตระกูลทองซึ่งเป็นนายกสมาคมธุกรกิจท่องเที่ยวระยองคุณสรินทิพทัพมงคลทรัพย์เป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวกเกาะสมุท็เขาถแถลงข่าวกระตุ้นการท่องเที่ยวระยองภายใต้แคมเปญเที่ยวดีมีคืนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในระยองประองคระยองยาแย่จากตอนที่โควิดมันมาจากกรณีของบ่อนการพนันจําได้ใช่ไหมครับนั่นนหละธนพัชร์ชนะบอก เรากระทบถึงสองครั้งสองกลาจากณกีฐานอียิปต์แล้วก็จะมาตอนหลังเรื่องของบ่อนกลางเมืองอีกก็จะกระตุ้นให้มันกลับมาคึกคักเหมือนเดิมจะเปิดทุกอย่างนายกไอ้ท่านผู้ว่าบอกเมื่อวานนี้จะดึงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองทั้งหาดทรายชายทะเลอุทยานจะเปิดทุกอย่างยกเว้นบ่อนกับตู้มา้าอันนี้ผมไม่ได้พูดนะท่านผู้ว่าพูดจริงๆเมื่อวานนี้บอก เปิดทุกอย่างยกเว้นบ่อนกับตู้มาเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาคุณอักครวบิทเทพาสิตผู้ก,การทท,ทสำนักง,งานระยองก็พูดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องแคมเปญเที่ยวดีมีคืนโดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของระยองทั้งในส่วนของที่พักร้านอาหารบนเกาะเสม็ดบริษัทนําเที่ยวเรือนําเที่ยวพร้อมใจกันให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมนี้70รายเนะที่ยวดีมีคืนจะก,กระตุน้น เขาก็บอกว่าเงินมันจะเข้ามาในจังหวัดระยองบ้านผมแน่ถึง170ล้านบาทก็จะมีคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เที่ยวดีมีคืนนะ www t ที่ยวดีมีคืน .com จับใช้สอดกับสถานประกอบการที่เขาร่วมโครงการก็จะมียอดเงินขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อใบเสร็จนะนักท่องเที่ยวจะได้ e voucher มันจะเป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า300 เอาไปใช้เป็นส่วนลดในทันทีหรือจะเก็บส่วนลดไปใช้กับสถานประกอบการอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เช่นเดียวกันสิทธิ์ังล่าวทททสำนักงานระยองจะแบ่งประเภทเป็นสถานพักแรม1500งาร้านสิทธิ์อาหารบนเกาะเสม็ด1500าสิทธิ์แพ็กเกจกิจกรรมลำน้ำหนึ่าสิทธิ์สนามกอล์ฟ15ึ0าสิทธิ์แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ20คนขึ้นไปหรือจากองค์กรจากหน่วยงานงต่างๆมาท่องเที่ยวชุมนุม ตามชุมชนแล้วก็ทำกิจกรรม CSR อีก1,500รสิทธิ์รวมทั้งหมด7,500นสิทธิ์นี่เห็นไหมอ่ะตอนนี้บ้านระยองบ้านผมไม่มีโควิดมาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่เวลาไปไหนก็รู้ไม่รู้จะเป็นระยองเป็นระนองระนองระยองยะลาอะไรก็ตามาใส่แมสเข้าไว้ออมีอรายงานข่าวบอกว่า เอาพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องโควิดเอาเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งนะเมื่อวานนี้ภูมิใจแทนพิตูลพิตูลบอดี้แสลมรับพระราชทานเครื่องราชเจดาศรีพร้อมกับคุณก้อยรัชบินคุณก้อยมันไม่ได้รับนะก็คือควงกันไปรับเครื่องราชเจดีศรีพรอันเป็นที่สารเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรประจำปี2563ชั้นสายสะพายเรื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพันษาประเภทปฐมดิเลกคุานาภร์ในโคต้าของกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าชื่นชมครับพิตูลโอ้พิตูลลงแรงวิ่งแล้วการวิ่งของพิตูลเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่แค่ได้ต่างไปช่วยโรงพยาบาลนะมันช่วยอะไรตรงไหนหรู้ไหมฮะพิตูลออกมาวิ่งเนี่ยมันได้ปลุกคนออกมาอยากทําแบบพิตูนนะอยากมาวิ่งแบบพิตูนนะนะครับคือปลุกคนออกมา ให้การออกกําลังกายด้วยการวิ่งนี่ฮิตมากอะเอาพูดง่ายๆเพราะันผมมาพิตูนี่ทำอะไรไปเยอะเลยรับครั้งรากครั้งนี้ชื่นชมครับชื่นชมพูดถึงพิตูลนะวันหนึ่งผมไปซื้อรองเท้าที่ห้างเซนทันเนี่ยครับและยองเนี่ยยังจําได้มีน้องคนหนึ่งชื่ออาจารย์ยงยุทธประทุมยศผมก็ไปเดินเลือกรองเท้าวิ่งคือผมผมวิ่งไม่ได้หรอกครับหมอห้ามวิ่งหมอบอกให้เดิน เดินเร็วๆได้แต่ก็ต้องมีรองเท้าอย่างเนี้ยอ,อาจารย์ยงยุทธประทุมยุทธก็เป็นรุ่นน้องผมหน่อยหนึ่งพอมาดูรองเท้าที่ผมเลือกเสร็จก็บอกพี่พ,พี่พี่ผูกนะครับแบบนี้ผูกแบบนี้แล้วก,ก็ผูกเสร็จผมแล้วเออเฮ้ยดีวะพิธีผูกแบบนี้มันไม่หลุดด้วยเอามาจากไหนเขาบอกพี่ตูนสอนพี่ตูนสอนอยังไงเขาบอกเอาเวลาพี่ตูนเขาเนี่ยนึกออกไหม แค่ผูกรองเท้ายังตามอย่างพิตูลเลยนี่อะลอยฟังถึงเรื่องของพิตูลซึ่งก็ยินดีกับกับพิตูลด้วยนะครับไปติดตามดูต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับโอเวลาปาเข้าไป26านาทีแล้วอ่ะมีเรื่องของสมัครข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN ยังตกลงกันไม่ได้เรื่องที่จะแถลงการประนามรัฐประหารในเมียนมา หลังจากที่จีนรัเสเซียนี่ก็รู้อยู่จีนกับรัเสเซียนี่เป็นลูกพี่ของฝั่งนู้นอยู่จีนรัเสเซียอินเดียเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อความส่วนทางกองกําลังของรัฐบาลทหารก็บุกโจมโจมก็เป็น,นที่พักของพนักงานรถไฟที่พละงานประท้วงต่อต้านการรัฐประหารล่าสุดครับมีคนตายไปแล้วทั้งหมดถึง60ศพถูกจับไปกว่าพันคนและมีผู้สื่อข่าวหลายรายที่โดนด้วย อันนี้ผมรายงานสั้นๆเมื่อคืนนี่ผมนั่งดูคลิปวิดีโอที่คนพม่าเขารายงานกันนะครับมันมันรู้สึกว่าสะเทือนใจนะครับคนมือเปล่า,ลา,ลาแล้วก็ถูกยิงด้วยกระสุนจริงๆเมื่อวานนี้สมข่าวรอยเตอร์เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าสหรัฐเขาเปิดโปงมาว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยจ้างล็อบบี้ยิสต์ให้วิ่งเต้นชี้แจงกับนานาชาติ ใช้เงินตั้ง60ล้านอ่ะใช้เงิน60ล้านบาทที่จะชี้แจงกับคนต่างประเทศมันไปได้เรื่องอะไรคือมันสู้ความจริงไม่ได้หรอกครับไม่ว่าคุณจะไปล็อบบี้จะไปชี้แจงนู่นนี่คนก็เห็นภาพจริงเขาเห็นของจริงที่เกิดขึ้นตรงนั้นนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ประจานไปที่ราคาทองหน่อยทองราคาปรับขึ้นถึง150ครับทองรูปพระพขายออกพันธ์ขายออก24,950 เสียดายจังไม่มีทองจะขายกับเขาเนี่ยเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งมันก็มีคนเนี่ยครับไปซื้อทองแถวแถวยวราชยี่สิบสี่กิโลแล้วขนเข้าเข้าพมา่าเข้าเมียนมานะครับถูกจับได้ถามว่าคนเขไปทำไมาก็บอกตอนนี้ความไม่แน่นอนสถานการณ์ในเมียนมาทำให้มีการต้องการทองคำสูงขึ้นคือคนเนี่ยท่านจะเก็บเงินไว้ในธนาคาร เก็บทองดีกว่าเผื่อจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยพับมันมีทองอยู่ในมือไงเมื่อวานนี้ถูกจับได้การนำทองเนี่ยนะออกนอกพระราชณาจากักรให้รู้ไว้ด้ยวยนะเอาทองออกไปเนี่ยโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะเขาจะบอกจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับถึงรู้สึกจะเป็นถ,ถ้าจำไม่ผิดนะ20เท่าเท่า ปรับถึง20เท่าของจำนวนทองที่คุณนำออกไปนะครับอย่าอย่าทํายกเป็นแต่คุณสร้อยสวมสร้อย,อยห้อยพระอะไรของคุณไปนี่ไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่มันก็มองออกนะโอ้โหหลอ่อทองเส้นท่าขมือคล้องพระองค์เท่าน,นิ้วก้อยมันก็ไม่ได้เรื่องครับเขารู้เจตนาคุณอเมื่อาวานนี้ทองขึ้นพูดถึงหน่อยพูดถึงเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เมื่อวานนี้กัมพูชาบอกว่า วัคซีนโควิด -19 ฝีมือจีนนั้นปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงลร้แรงเป็นการรับรองที่ทำให้วัคซีนของโควิด -19 วัคซีนโควิด -19 ของจีนก็คือแอสตราเซเนกนะครับได้รับความเชื่อถือขึ้นกรมพูชาฉีดไปเยอะแล้วนะครับฉีดประชาชนกลุ่มสัมคัญไปประมาณแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนบอกว่าไม่พบผลข้างเคียงร้แรงใดๆหลังการฉีดวัคซีนแต่พบว่า มีเล็กน้อยเช่นมีไข้เล็กน้อยอาการคันหรือว่าผื่นแดงเล็กน้อยบริเวณผิวหนังที่ฉีดเพื่อนผมคนหนึ่งก็ไปฉีดมาม้ฉีดที่เมนต์นนะฉีดที่อเมริกาเขาก็บอกขับรถเข้าไปปับ๊บก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเนชนรอากาศมาถึงก็มาดูตรวจสอบโน่นนี่นั่นพูดคุยคุยไปคุยมาบอกแล้วก็บอกซักถามประวัติแล้วก็บอกเดี๋ยวจะฉีดแล้วนะซักถามประวัติโน่นนี่เสร็จแล้วบอกออาเสร็จแล้วไปได้เขาอ้าวเฮ้ยฉีดแล้วลไไเหรอยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าฉีด ถามว่าเราเป็นไงแพ้ไหมไม่แพ้ชนะ,ะปลอดตัวไปแต่ผม่ยปอดจริงๆนะเนี่ยบอกตรงๆไปถึงเรื่องของวัคซีนพูดเรื่องโควิดหน่อยเมื่อวานเนี้ยคุณหมอแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสันผู้เชี่ยโคตศกสบ,บคอถแถลงประจำวันฝั่งรู้สึกดีดีนะคผู้ติดเชื้อรายใหม่39รายก็ถือว่าเยอะนะ39รายแต่ว่า ตอนนั้นจเจอวันหนึ่งห้าร้อย้อยตนี้มันล,ลดเหลือ3ามสารายก็เออรู้สึกเบาใจนะครับน้อยลงน้อยลงแล้วและท่านฟังลองดูวันนี้นะวันนี้เขาจะคุยกันแล้วเมื่อวานนี้พลเอกนัทพงศ์นาคพานิชซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสอบ,บคอด้านความมัน่นคงบอกว่าวันที่11วันนี้เขาจะ ประชุมกันแล้วก็จะเอาไปเสนอสอบคชุดใหญ่เป็นที่19มีนาคมประชุมเรื่องอะไรครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเนี่ยให้นโยบายผ่อนคลายมาตรการเพื่อทีกระตุ้นเศรษฐกิจพูดกันจริงคือแจกตังค์ไม่ไหวแล้วอาจจะให้หากินก็นได้ทําไงชุดเล็กก็จะคุยวันนี้คือสามารถจัดกิจกรรมได้แค่ไหนเช่นรถน้ําดําหัวส่งน้ําพระอันนี้นาจะน่าจะต้องได้แหละปันธงไปเลยแต่กิจกรรม ไหนที่ต้องงดเว้นเช่นสาดน้ําปละแป้งอะไรเงี้ยนะจะทําได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็จะคุยกันแต่ผมบอกให้เลยนะนี่บอกตามภาษาผมอ่ะทุกปีผมเห็นบอกทุกปีห้ามเอาถังน้ําขึ้นรถไล่สาดกันเอาก็จริงเนอนจับไม่ไหวจับไม่ไหวเพราะมันเยอะแล้วคนเวลาเล่าเข้าป่าไม่ฟังใครแล้วครับเอาถังน้ําขึ้นรถไล่สาดกันไปตํารวจก็จับไม่หวไม่ไหวแล้วครับเหมั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนให้จำไว้แต่ว่าโควิดมันยังไม่ได้ไปไหนนะโควิดมันยังอยู่นะนี่ผมเห็นราย,รายงานข่าวเมื่อวานนี้คุณหมอแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรที่บอกว่า,าจะมีการเปิดประเทศในเดือนตุลาคมเอาคร่าวๆนะเดือนตุลาคมคือสอบคชุดใหญ่จะประชุมวันที่19มีนาจะมีการพิจารณามาตรการผ่อนคลายทั้งประเทศ ซึ่งมันจะนำไปสู่การผ่อนคลายเพื่อเปิดประเทศในเดือนตุลาคมมีหลักเกณฑ์การผ่อนคลาย3อย่างอะไรบ้างครับ 1. ผมพาดหัวไปแล้วเล่าให้ฟัง 1. ภาครัฐมีความพร้อมไหมอย่างเช่นกรณีสมุทรสาครเราจะเห็นว่าภาครัฐรับมือได้ดีอย่างต่อเนื่องแม้ตัวเลขจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ต้องกาดไม่ตกนะหนึ่งภาครัฐมีความพร้อมไหมสอผู้ประกอบการ ห้างร้านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐเข้มงวดไหมและ3ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนั้นแหละครับ3หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเขาจะเปิดประเทศตุลาคมนี้อย่างที่ผมพาดหัวไว้แต่เนี่ยผมเห็นคุณหมอธีระคุณหมอธีระ,ะนี่ก็จะคล้ายๆผมคล้ายๆหมาถึงว่าความคิดนะท่านจะคี้ปอดอะผมเลยปอดเลยปอดแทกอะคือคุณหมอธีระเตือนบอกไอพ้พาสปอต ที่ถือมาเนี่ยอย่างเมืก่อนเล่าใฟังไม่ต้องเล่าย้ําแล้วนะคือคุณฉีดปั๊บก็จะมีพาสปอร์ตที่คุณว่าในทวีปนี้ได้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิดน9ทีแล้วนะซึ่งมีความคิดที่จะลดวันกักตัวหมอธีราบอกไม่ถูกไม่ถูกหลักหรอกแล้วคุณหมอก็รายยาวเลยครับพูดถึงสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้ที่ดูโหดมากๆคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่มันดื้อกับวัคซีนเนี่ย คุณหมอธีระบอกว่าอยากให้เราทุกคนตระหนัดถึงความสาคัญของการป้องกันตัวเพื่อให้ร,าาระมัดระวังเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์เหล่านี้ซึ่งมันอาจจะเข้ามาในประเทศถ้าเปิดรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการใช้ระบบกักตัว14วันและตรวจคัดกรองมาตรฐานนั้นจําเป็นท่านหลงคิดว่าไอ้วัคซีนพาสปอร์ตมีวัคซีนและจะอยู่รอดปลอดภัยไร้กังวลลดวันกักตัวลงเขาบอกตรงๆว่า คงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ศึกนี้อีกยาวนะผมเล่าสันส้นๆด้วยกันศึกนี้อีกยาวไปไหนอย่าลืมพกแอลกอฮอล์เจลสเปรย์ติดตัวเพื่อใช้ในการล้างมือฉีดพ่นสิ่งของเต็มอย่าไปฉีดใส่หน้าคนหนึ่งเขาเหมือนนายกร้อนักข่าวนะครับเดี๋ยวโดนเลยเดี๋ยวจะไล่ฝั่งตอนตอนตอน,ตอนช่วงข่าวการเมืองอย่าไปฉีดใส่คนหน,นึ่งนะหมอหมอท,มอทีละที่ว่าหมายถึง รองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรธนารัตซึ่งเป็นอาจารย์หมออยู่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะโพสเรื่องนี้บ่อยๆผมเอามาพูดถึงบ่อยสมุทรสาครเขาเตรียมยกเลิกด่าน7จุดแม่ค้าดีใจบอกเย่จะกลับมาขายได้ตามปกติแล้วแต่เมื่อวานนี้ที่ชายแดนด้านอรัญญประเทศครับสกัดเข้มข้นหลังจากวงการบันเทิงของเขเมร รากฏว่าเจอดารานักร้องติดโควิดและลอกใหม่ที่เขมรเ,เห็นไหมถึงบอกมันยังศึกนี้ยังอีกยาวมันยังไม่จบยังอีกยาวครับเมื่อวานนี้มีอีกนะจับชาวเมียนมากลางอุทยานเขาแหลมเลยครับอ่เล่าให้ฟังหน่อยอ่เอมื่อวานเนี้จากนโยบายของผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทหารฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจที่ก็ช่วยกัน ้องป้องกันแนวชายแดนให้เข้มข้นเข้าไว้จะมีการฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของแรงงานชาวพม่าโดยผิดกฎหมายแล้วเมื่อตีสองเนี่ยครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจร,วจร่วมสะพานรันตีหมู่หนึ่งตำบลหน,นองลูอำเภอสังขะสังขละบุรี ก็ได้รับแจ้งจากพลมูลีบอกมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินเลยน่ะข้ามแม่น้ารันตีมุ่งหน้าไปทางเมืองร้างแอบแอบเดินท่าทางดูออกนะลูกี้ลูก้นเดินไปเป็นกลุ่มเลยเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆก็เจอกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาหลบซ่อนตัวอยู่ในกลางป่าด้านหลังหน่วยพิทักษ์รันตีอุทยานชาิเขาแหลมนับได้14คนเป็นผู้ชายเจผู้หญิง6แล้วก็มีลูกๆหอกกระเตงกันมา อายุประมาณสักสามขวบเนะี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องพากันมาเห็นแล้วสงสารเลยครับคนเหล่านี้คือเขาไม่มีที่จะไปไงก็ยอยากจะมาทํากินก็มาก็ต้องโดนโดนนะครับโดนดำเนินคดีแรงงานทั้งหมดมาจากเมืองมะละแมงบั่นเกิดมเมียเมั้งเนี่ยมาเมีย,มเ,ยเป็นสาวแม่ค้าชาวพม่าเมืองมะละแมงน่ะเคยยินใช่ไหมฮะนั่นน่ะมะละแมงอยู่ในเมียนมาเขาบอกว่ามุ่งหน้าจะไปหางานทํา กับญาติชาวเมียนมาที่ทํางานจุกรุงเทพมีในหน้าเป็นชาวเมียนมาเลยกันเป็นคนนําพาเดินลาดเลาะชายป่ามาจากกิ่งอำเภอพญา,าตองสูเข้ามาในประเทศไทยแล้วหลบซ่อนตัวอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีคนขับรถมารับอีกทอดหนึ่งนั่นแสดงว่ามีคนไทยเป็นคนเลวด้วยถ้าไม่เลวทําไม่ได้นะครับเขาป้องกันกันจะเป็นจะตายในตอนนี้นกำลังไล่จับกันอยู่มีสองกรณีที่นายกต,ตั้งสอบอยู่กำลังดำเนินการอยู่คือหนึ่งเรื่องการพน,นัน สองเรื่องหนึ่งเรื่องบ่อนพน,นันสองเรื่องการลักลอบนาคนเข้ามามันยังทําอยู่เนี่ยแรงงานเนี่ยจ่ายเงินให้กับนายหน้าผู้นําพาคนละพันเอื0 0 0ห้าพันบาทโอ้ลองคิดดูแต่คนไม่มีตังค์อ่ะต้องไปหาหยิบขอยืมเข้ามาหนึ่งมื่นห้าพันบาทบางรายต้องผ่อนให้มันไปครึ่งหนึ่งบางรายบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ่ายหลังจากถึงที่ทํางานแล้วในกรุงเทพเนะครับเหนแล้วสงสารเลยที่สังขละเนี่ยนะ มีคนทําความผิดพรบรคนเข้าเมืองถูกคุมขังเยอะมากครับเป็นร้อยอะปัจจุบันนี้มีรายงานชาวเมียนมารอการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับอยูย่แนวชายแดนสังขละมากกว่าพันคนมากกว่าพันคนถึงบอกไอ้พวกคนเลวพวกนี้มันยังไม่เลิกปฏิบัติการมันไม่ได้คิดเลยลองคิดดูเวลาเกิดมันระบาดมารอบหนึ่งเศรษฐกิจกมันเสียหายขนาดไหนอะทั้งเศรษฐกิจกเสียหาย ทั้งคนเจ็บคนป่วยทั้งเรื่องโอ้มันสารพัดเรื่องครับกับที่เองได้เงินแค่ไม่กี่ตังเนี่ยนะครับมันแลกกับความเสียหายของประเทศชาติมันคุ้มไม่คุ้มเลยไม่คุ้มจริงนะครับอยากให้จัดการให้เต็มที่ขอบคุณท่านวิทิตลาวันสถียนท่านประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนจากจนบอกโควิดไม่หายง่ายๆในต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่ลดปริมาณเลยเห็นไหมครับนั่นนะครับตามนั้นเลย มืออากาศจะตกเอาเรื่องต่อเนื่องหน่อยนะโอเวลามันไปเร็วจังเลยที่ผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องเมื่อวานนี้ไม่ต้องย้อนหลังนะนะที่ปปงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเผยแพร่เอกสารข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดและอายัดทรัพย์สินของหลงจู้สมชายผมจะหลงจูแขกเลยเลยติดปากหลงจูสมชายกับเสียโป นะวันนี้มีข่าวต่อเนื่องยึดไปพันสองร้อล้านทั้งยึดทั้งอายัดนะก็ปรากฏว่าวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชนาพิเศษศาลมีคําสั่งกรณีของทนายความของเสียโป้โปอานน์อายุ27ปีที่ยื่นคําร้องพร้อมหลักทรัพย์เงินสด1นึ่งแสนบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วบอกว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเพราะพฤติกรรมนั้นมีลักษณะขัดต่อเสรธรรมและเป็นกระบวนการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเขาไม่ให้ประกันจบก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะครับพูดถึงตรงนี้นะมันยังไม่จบนะไอ้ที่บอกจบยังไม่จบเมื่อวานนี้ตตำรวจลบบุรีบุกจับคือมันมีโจรคนอื่นนะั่นนะปลอมตัวเป็นนักศึกษาเข้าไปขโมยทรัพย์สินและขอมีค่าในสถานศึกษาและจังหวัดน,นะ ตรวจเขาก็ไปจับแล้วก็มีการขยายผลไล่ต่อไปกลายเป็นกลายเป็นการบุกเปทลายโต๊ะพนันออนไลน์ซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนเวาลา50กว่าล้านเนี่ยครับมันก็เป็นความร่วมมือของคนไทยใน่ด้วยมีคนต่างราวหวังคนไทยบ้างาผมไม่ต้องเล่ายาวนะเรื่องนี้สรุปว่าตอนนี้บ่อนการพนันอะไรการพนันต่างๆเา,างนี่มันยังไม่หมดไปถึงแม้เขาจะเอาจริงเอาจงังขนาดไหนก็ตามทีเถอะนะครับสลับฉากไปเล่าเรื่องนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของ ข่าวอันกรรมซึ่งผมไม่คดีเล่านะครับเล่ากันสั้นๆกันแล้วกันคือมันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนฆ่ากันฝังเออเอาศพไปเผานั่งยางเป็นนักเรียนนะแล้วก็มีข่าวของนักเรียนที่ฆ่ากันเหมือนกันเอาศพไปหมกในบ้านร้างมีการทําพิธีสะกดวิญญาณอะไรพวกนี้ก็ผมเห็นข่าวแล้วมันโอ้เดี๋ยวนี้มันโหดๆนะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับครูเยอะมากครับหมู่นี้ ครูข่มขืนศิษย์ครูอาจารย์เด็กอะไรเนี่ยก็จะเล่าเพียงแค่ว่ามันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับคือครูที่บอกว่ามีอะไรกับเด็กทุกษิ์ซึ่งอยู่ชั้นมหนึ่งตำรวจซัดสามข้อหาเลยครับหนักไปมอบตัวแล้วแล้วก็รับสารภาพถามว่าทำไมถึงรับสารภาพกระโทหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ข้อความแชทนะอย่างอย่างครูบอกผมเห็นเนี่ย ครูบอกหน้ายักษ์นายักษ์คือน่ารักน่ายักษ์ใส่กระโปรงสั้นเอฟเลยผู้หญิงบอกหนูไม่ได้ซักกางเกงขายาวค่ะฮครูบอกชอบเอาอีกเอาอีกมีรูปเต็มตัวไหมอะไรเงี้ยคือมันจนได้หลักฐานนสุดท้ายไปมอบตัวตามข่าวที่บอกว่านห,นหนีไปนน่นหนีไปนี่เขาไปมอบตัวแล้วนะครับแล้วก็รับสารภาพตำรวจตั้งข้อหาคือกระทำกับเด็กเนี่ย ทษแรงนะครับครูรับสภาพทุกข้อหาเพราะจำเลยหลักฐานเบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อหารกระทาชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีอันนี้โดนหนักแล้วพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปที่จักบิดามารดาผู้ปกครองนะและข้อหารกระทําแก่ผู้สืบสันดานใครกระทําการแก่ผู้สืบสันดานก็คือสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลเป็นผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการคือคุณเป็นคนดูแลเด็กแล้วคุณกระทำกับเด็ก นี่จะหนักอีกหนักสุดๆนะครับที่ตอนแรกมีข่าวบอกว่าผมเห็นพาดหัวข่าวเมื่อวานเช้าก็บอกครูเฉาเพ่นไม่ใช่ชื่อเฉานะครูก่อเรื่องอื้อเฉาครูเฉาเพ่นพออเลยติดต่อไม่ได้สั่งย้ายตั้งกรรมการสอบปมอาจารย์สิบ์มหนึ่งสุดท้ายก็ไปมอบตัวแล้วนะครับจบข่าวไปอีกเรื่องครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับม็อบซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็เล่าให้ฟังวันนี้ตั้งใจไว้เลยนะ ทุกวันผมตั้งใจวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องข่าวม็อบแล้วไม่เอาแล้วเพราะบางคนบอกเบื่อเบื่อก็ก็รับรู้หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายัางไงเสียคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยนะครับความเชื่อของผมนะเป็นความเชื่อส่วนตัวผมว่าคนมนุษย์จะพูดกันได้นะครับถ้าพูดกันถ้าเคารพซึ่งเหตุผลซึ่งกันและกันมนุษย์มีอุดมการณ์ของตัวเองมนุษย์มีความคิดของตัวเองทุกอย่างพูดกันได้ถ้า ทุกคนเปิดใจนะครับอย่าตั้งแง่ว่าเฮ้ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่าเอาแต่สิ่งที่ตัวเองคิดถ่ายเดียวที่สุดแล้วมันต้องพูดกันได้ครับโดยเฉพาะพูดภาษาเดียวกันมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานนี้ก็เวลาทุ่มหนึ่งนะครับเวลาทุ่มหนึ่งของเมื่อวานคุณปิดแสดงนุชจ,จรัสซึ่งเป็นทนายความกลุ่มรัศดรเปิดเผยบอกว่า หลังจากที่ทนายความไปยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญามีคำสั่งให้นำตัวในพานุพง์จาดนอกหรือไม่จะตุพัฒน์บุญพัฒนร,รักษาหรือไผ่ดาวดินและก็นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไน้ขอภยัยเอาหมายจากเรือนจำพิเศษธนบุรีย้ายไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้ตรงกับหมายขังระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดีของศาลอาญา เมื่อาวานนี้ก็มีการไต่สวนทั้ง3าคนพร้อมเลยเจ้าหน้าทีะะ่รัชฑ์อย่างไรก็ตามการไต่สวนเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนศาลอาญาจึงนัดไต่สวนต่อในช่วงเช้าของวันนี้11มีนาคมโดยให้เบิกตัวในพานุพงศ์จากนอกจกตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาลปิยรัตจงเทพจากเรือนจำพิเศษธนบุรีไปไต่สวนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเวลา9ก้านาฬิกาของวันนี้นะครับมีอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ศาลอาญาธนบุรี สารอ่านคำพิพากษาคดีดำที่พัฒง,งานอายการเป็นโจทฟ้องนายสุภากรพินิษบุตรเป็นจำเลยคือนายสุภากรทำอะไรครับเอาภาพที่ตัดต่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ลงใน Facebook คำฟ้องก็คือเขาเอาใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้ Facebook แล้วก็มีใช้ชื่อ Facebook ว่าเมี่ยงประ เมี่ยงประขจมพื้ผมไม่รู้แปลว่าไงนะเมี่ยงจะเมี่ยงประขจมพื้แล้วก็ดำรงคนรักชาติซึ่งเปิดเป็นแบบสาธารณะโพสต์เป็นภาพตัดต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นะแล้วเผยแพร่ภาพพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เผยแพร่รูปตัดต่อใบหน้าบุคคลสวมเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ไทยประกอบข้อความผมบรรยายมากไม่ได้ไพเดี๋ยวผมจะโดนไปด้วย คือเดี๋ยวนี้มันจะมีรูปเยอะครับไอ้พวกคนจิตต่ำเนี่ยมันจะเอาภาพมาตัดต่ออ,อ,อยากจะเล่าจังเลยว่าลักษณะเป็นยังไงคือมันเป็นการจับจ้วงนะครับซึ่งเรื่องนี้จำเลยรับสารภาพตามฟ้องสารให้พนาคุมประพฤติสืบสอดและพินิจจำเลยก่อนมีคำพิพากษาโดยสรุปนะโดยสรุปสารพิพากษาจำคุกไปห้าสิบี่เดือน 54เดือนผมจึงเตือนทั้งฝั่งเสมอบอกว่าอย่าเล่นนะครับวันหนึ่งผมชอบใจยังคุณอานันเพื่อนรักผมเนะี่ยเขาบอกว่าเขาบอกมึงจำไว้เลยของสูงกับของต่ำอย่าไปเล่นผมก็บอกเออเพิ่งเคยได้ยินเขาบอกเนี่ยพ่อกูสอนไว้ของสูงกับของต่ำอย่าไปเล่นเออจริงดนะ้วยเนาะต่ำมากไปเล่นก็ขาดทุนสูงไปเล่นก็ไม่ควรนะครับ มีอีกเรื่องหนึ่งครับคนละเรื่องเดียวกันกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนายพรชัยวิมลสุภบงอ์อายุ38ป,ปีซึ่งเป็นชาวตำบลแม่โถออำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจับได้ที่นาคารชุดยูดีไลท์รัตนาธิเบศซอยรัตนาธิเบศที่อำเภอเมืองนนทบุรีข้อหาก็คือดูหมินแสดงความาามาฆาดมาตร้ายพระมหากษัตริย์ ก็เป็นความผิดตามมาตรา112มาตรา116่รคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนไดนะครับจากเมื่อ18พฤศจิกายน63แล้วก็มาเมื่อวันที่6มีนาเนี่ยศาลก็มีการาคือเขามีการคนคนเนี้ยเขามีการเผาเผาพระ,ระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็เขาเผาขยะบริเนหน้าศาลอาญา,าผมเคยนำเสนอข่าวนี้ไปแล้ววันนี้ผมเห็นหนังสือพิม์พ ผู้จัดก,การนะครับก็ไปย้อนรอยคือไปสืบประวัติคือเดี๋ยวนี้เวลาใครมีคดีมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปสืบสอบประวัติมันจะไปดูประวัติได้จากไหนก็ไปดูในพฤติก,กรรมย้อนหลังสมมติว่าสมมุติว่า,มมวาเจ๊จันทนาะเนีย่ยผมเห็นชื่อเคดีคุณเจ๊จันทนามีเรื่องเกิดขึ้นมาบนอย่างงี้ปับก็ไปดูได้ว่าเจ๊จันเนี่ยระวังในเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา มีพฤติกรรมยังไงบ้างไปโพสต์ที่ไหนยังไงมันจะแสดงออกมาตรงนั้นแหละครับใน Facebook มันย้อนรอยได้ไงว่าคนคนนี้มีความคิดยังไงเขาจะโพสต์อะไรเขาจะพูดอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรทั้งหลายที่คุณโพสตไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งึ่งคนคนก็สืบสอะได้อย่างเมื่อวานเนี่ยเมนเจอร์ออนไลน์ก็ไปสืบสอบบอกว่าเมื่อวันก้ามีนาคมนี่เองเป็นข้อความสุดท้ายที่โพสต์ของ คนคนนี้คุณพรชัยเนี่ยคือตามโปรไฟล์บอกระบุว่าเป็นนักพูดเป็นนักการตลาดเป็นนักเขียนอิสระแต่ไม่ระบุข้อมูลวุฒิการศึกษามีเพื่อนห้า0ันคนข้อความสุดท้ายที่โพสต์เมื่อวันที่9มีนาคมเวลา21นาฬิกา15นาทีบอกว่ามึงขอขอนุญาตอ่านเต็มๆแล้วกันนะ,ะนะไม่ต้องไปไปเว้นวักเพราะว่าไม่งั้นนันก็ไม่ได้เนื้อหาใจความ ข้อความคือบอกมึงอย่าลุงตู่อยา่ยาอย่าอย่าให้ถึงมันที่กูขึ้นมาเป็นแกนนํากูให้เวลามึงอีก21วันถ้ามึงไม่ปล่อยเพื่อนเราคณะราษฎรกูขึ้นเมื่อไหร่มึงหนาวแน่อย่าบีบบังคับกันให้มากนักถ้าต้องการอยู่ร่วมแผ่นดินแบบกลืนไม่เข้าขายไม่ออกทามันยุ่งยากนักถึงเวลานั้นกูไม่แค่เชียเลยทั้งนั้นตายเป็นตายมึงกล้าแลกกูกล้าท้าชน มึงอย่าตู่กูให้มึงคิดดีคิดให้ดีๆอย่าให้ถึงเวลาหมดความเกรงใจกูจะฝากอะไรให้มึงตู่กูไม่ได้เกิดมาหาเงินจ่ายภาษีให้มึงแดกกูเกิดมาเพื่อร่วมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็โอ้ยเขายอ้อนรอยมาเยอะมากผมเอาเอามาเล่าอันเดียวก็แล้วกันนะครับก็มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคืออะไรก็ตามที่คุณโพสต์คุณพูดไปในสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันอย่างผมพูดนะเนะี่ยมันจะแสดงความเป็นตัวตนของผม ใครโพสต์อะไรใครพูดอะไรในสื่อออนไลน์มันจะมันจะถูกเก็บไว้ในนั้นนะครับคนก็ไปย้อนดูได้เอาเหมือนอย่างเมื่อวานนี้เอาอกกรณีหนึ่งนะคุณเจี๊ยบจําได้ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเธอนะสื่อเขาเรียกเธอเองนะถ้าย้อนรอยถอยหลังไปกรณีของคุณอมรรัตโชคประมิตรคุณซึ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจําได้ไหมครับที่เวลาเขาพูดในสภาก็จะแหวกันไปแขะกันมา คุณมอมรเธอมีชื่อเล่นเจีย๊ยบนะเธอก็บอกว่านายกก็เหมือนกับแขนยาวขายยาวขึ้นนะเหมือนกับจะเป็นการพูดสิทธิ์สีท่านมองว่านายกรัฐมนตีนะโหนโหนอะไรบางอย่างโหนจนแขนยาวขาย,ยาวตัวยาวนั่นแหละครับนายกกปากไว้พอกันนายกประยุทธ์ก็สวนกลับไปบอกว่าขอบคุณที่ชมว่าผมแขนยาวตัวยาวคุณก็ดูเหมอนเตี้ยลงนะเพราะไปแอบอยู่หลังม็อบ หากันทั้งสภาครับตั้งแต่นั้นมาคุณอมรรัตน์ก็เลยได้ชื่อที่สื่อเรียกกันว่าเจี๊ยบหลังม็อบอันนี้ผมถึงบอกว่าอันที่ต้องอธิบายก่อนผมผมไม่ได้ไปไปให้ฉายาเธอนะสื่อเขาให้ฉายาทีนี้เมื่อวานเนี่ยครับเป็นมีกรณีที่นายกตันตรีเอาสเปรย์แอลโกอฮอล์ฉีดใส่ผู้สื่อข่าวเห็นภาพไปใช่ไหมเดินแล้วก็นักข่าวถามเรื่รู้ก็ฉีดฉีดใส่หน้าเนี่ย ซึ่งมันจริงๆถามควรไหมก็ไม่ควรนะ่ะนายก่อนไปล้อเล่นน่ะนะเป็นที่พิพา์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียมันอยู่ที่คนมองมุมไหนบางคนก็บอกโอ้ยเกิดเขาล้อเล่นนะคนชอบอก็บอกล้อเล่นไอคนไม่ชอบบอกเนี่ยเรอคนระดับผู้นําก็ว่าไปมันอยู่ที่คุณมองมุมไหนทีนี้คุณเจี๊ยบอ,อ่ก็บอกว่าเดี๋ยวนะล่าสุดก็บอกอพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีได้ปรารบกับคนใกล้ชิดถึงกรณีการนำสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่ผู้สื่อข่าวว่าแค่จะเล่นกับสื่อเป็นเรื่องจนได้ข่าวบอกงนี้นะแค่จะเล่นกับสื่อเป็นเรื่องจนได้เรื่องนี้ปรากฏว่าคุณอมรรัตโชคประมิตรกุลสถาบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ในแฟนเพจ Facebook โพสตข้อความผ่านทวิตเตอร์ข้อความนะผมจะอ่านเลยนะเขาบอกว่าเขาจะไม่หยอกด้วยการขู่จะทุ่มโพเดียมใส่ เขาจะไม่หยอกด้วยการจะทุกขูจะทุ่มโพเดียมใส่จําได้ไหมครับนายกเคยพูดกันนะนักข่าวถามถามทุ่มโพเดียมใส่เลยเนี่ยเขาจะไม่หยอกด้วยการขู่จะทุ่มโพเดียมใส่ไม่ล้อเล่นด้วยการปาเปลือกกล้วยปาเปลือกกล้วยไม่ยกแมสปิดจมูกตัวเองแล้วฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้าผู้อื่นเพื่อนพี่น้องผู้สื่อข่าวที่รักทุกท่าน ถ้าผลโหวตวันนั้นธนาธรได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะเรียกพวกท่านที่สรรพนามพวกท่านหรือพวกคุณไม่ใช่พวกเธอเขาจะเรียกพวกท่านที่สรรพนามว่าพวกท่านหรือพวกคุณจะไม่เรียกพวกเธอก็คือนายกรัฐมนตรีชอบพูดเรียกพวกเธอไงแล้วก็บอกว่านายกเห่งซวยมีแฮแท็กนายกเห่งซวยเนี่ยครับ มันก็จะแสดงคุณแสดงอะไรวนะเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นน่ะนะครับคือทุกอย่างมันเป็นมันเป็นเรคคอร์ดไว้หมดบันทึกประวัติชีวิตคุณในประวัติคุณนั่น,นะครับอ่ะไปต่อครับท้างฟังครับวันนี้นะวันนี้จะมีการทิศสารรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องที่ประธานรัฐสภาขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา210รวกหนึวงเล็บสนะนะก็ต้องไปเปิดดูว่ามว่างไงคือมันเป็นกรณีที่มีการหารือจําได้ไหมผมสรุปอฟังง่ายๆนะก็คือกรณีที่มีการบอกว่าเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีกําหนดนัดประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพื่อถแถลงด้วยบาจาปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติในวันนี้11มีนาคมนีน่นะ ซึ่งการพิจารณาแบบนี้จะไม่มีการออกนั่งบัลลังอ่านคำาไม่ได้ยเป็นเพียงการประชุมภายในเท่านั้นและหลังจากได้ผลการพิจารณาแล้วสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญจะส่งรายละเอียดการพิจารณาเป็นมติเป็นเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบเราติดตามดูวันนี้นะครับคือเรื่องนี้นเป็นเรื่องของการที่สมาชิกรัฐสภาเขาขอให้ท่านชวนให้สารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องนี้ว่ามีสิทธิ์จะแก้รัฐนูลไหม มีคนออกมาด่าเยอะบอกเป็นสมาชิกรัฐสภาแลวย,ยังไม่รู้อำนาจหน้าที่ตัวเองต้องเป็นเดือดร้อนสารนุ่นกวา,ากันไปนะครับส่วนบรรยากาศที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่มีการจัดเตรียมอะไรมากเพราะอย่างที่ผมบอกเขาจะไม่ได้มานั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยเพียงแต่องค์คณะตุลาการก็จะออกนั่งบันลังซึ่งเป็นีิตั้งของสำนักง,งานศาลไม่มีการติดตั้งแผงรั้วเหล็กอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกครับเป็นการตีหนักคำร้องโดยไม่มีการนั่งบันลัง เอาสรุปว่างั้นนะแต่วันี้ให้จับตาดูว่าผลจะออกมาอย่างไรเวลาใกล้หมดครับไปโดยสรุปราชกิจจาระกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิส,สามัน17มีนาคม64นี้นะครับเริ่มการประชุมสมัยวิสสามาน17มีนาคมนี้แล้วแล้วก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแลมโบอีสานหน่อยครับแลมโบอีสานเปลี่ยนชื่อแล้วนะ สุพรอัฐวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแจ้งในกลุ่มหลายผู้สื่อข่าวบอกว่าข่าวเดือนมาแรงจ้าดกรแรมโบ้เปลี่ยนชื่อจากสุพร์เป็นเสกสกลต่อไปต้องเรียกดรเสกสกลมีความหมายว่าแปลให้เสร็จเลยบอกผู้บรรดาให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มั่นคงดรเสกสกลคนเราเนี่ยนะผมจะบอกอะไรให้นะจะเปลี่ยนชื่อสักกี่ร้อยกี่พันครั้ง มันไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณเองเปลี่ยนนิสัยคุณนั่นแหละครับในผมไม่ได้ว่าแลมโบนะผมพูดถึงไคกลกกรามแต่คิดจะเปลี่ยนชื่อแล้วให้มันมันเปลี่ยนโน่เปลี่ยนนี่ในชีวิตมไม่เปลี่ยนแล้วครับคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวคุณเองครับไปที่ข่าวบริการเอ่อคุณสมชัยวงพิทักษ์ซึ่งเป็นประธานฝนหลวงระยองส่งมาข่าวมอไม่เช้านี้บอกว่าขณะน,นี้กรมฝนหลวงนะ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งมีฐานปฏิบัติปฏิบัติการของภาคตะวันออกอยู่ที่ท่าใหม่จันทบุรีเนี่ยเขาได้ปฏิบัติการในพื้นที่ระยองหลายวันแล้วนะครับได้ฝนมากบางน้อยบ้างนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดท่านฟังมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องฝนเนี่ยขอให้โทรขอได้นะครับโทรเบอร์นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเวลาราชการกองทีมก,ก็ยุ่งๆเอาเบอร์หาหรือคุณสมชัยวงศ์พิทักษ์นี่แหละเป็นประธานฝนหลวงระยองคือคุณต้องแจ้งอะไรบ้างครับ ตำแหน่งที่อยู่ไม่ใช่หมายว่าตำแหน่งพันตรีร้อยเอกอะไรนะหมายถึงว่าตำแหน่งที่คุณอยู่ะตำแหน่งอยู่ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้พิกัดเตรียมไว้คุยกันปลูกพืชอะไรเขาจะได้จับพิกัดทําฝนให้เป็นเพียงพอนะครับโทรไปที่เบอร์นี้เลยเบอร์โทรของประธานฝนหลวงระยองสมชายวงพิทักษ์ศู8 7 0771 08787ีฝน0 7 7 1 นะครับที่ดินซอยด้านหลังเคียงทะเลรีสอร์ททางจากทะเลหาดแม่รำพึงอําเภอเมืองระยองประมาณ600เมตรมีเนื้อที่396ตารางวาที่ดินซอยเนินกระบกตรงข้ามร้านครัวคุณป้าถนนทางเข้าบ้านเพอําเภอเมืองระยองร้อตารางวาโทรที่087-071-029 9มีที่ดินเหมาะสำหรับการปลูกบ้านพักอาศัยมากอยู่ที่หมู่3าตบนนาตะขวันอําเภอเมืองระยอง โทรได้ที่0909526194เวาลาหมดนะครับจะเกินอีกแล้วด้วยลืมดูไปกันแยกย้ายกันครับทํามหากินกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ